และนี่คือน้ำหมักจากเปลือกมงคุดนะครับวิธีการทำน้ำหมักจากเปลือกมงคุดน้ำหมักจากเปลือกมงคุดมีคุณสมบัติปราบเชือ้อรากำจัดเชื้อแบคทีเรียใช้ได้กับพืชตระกูลส้มทุกชนิดสำหรับพืชตระกูลส้มหลายหลายชนิดอย่างเช่นมะกรูดมะนาวส้มโอและพืชตระกูลส้มอีกหลายชนิดส่วนมากจะเป็นโรคแคนเกอร์โรคแคนเกอร์ จะทำให้ใบพืชเสียหายรวมทั้งผลของพืชอย่างมะนาวและส้มโอเสียหายไม่สวยงามในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพี h ช n แนลจะพาทุกท่านมาทำน้ำหมักจากเปลือกมังคุดนำไปปราบเชือ้อรากำจัดเชื้อแบคทีเรียรวมทั้งไล่มดมแมลงที่ต้นพืชและดูการแห่งมังคุดอร่อยมากเลยครับ ยาิง่สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิจิไทยพีช n แนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิจิไทยพีช n แนลมีแนวทางดีๆช่วยประหยัดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคุเรืองเราในการซื้อน้ํายามาปราบโรคเชื้อราที่ต้นพืชกําจัดเชื้อแบคทีเรียที่ต้นพืชและการไล่มดมแมลงที่ต้นพืชจากมังคุดครับช่วงนี้เป็นฤดูการแห่งมังคุด และเปลือกของมังคุดแบบนี้มีประโยชน์เราหยาบไปทิ้งเรานำไปทำน้ำยาในการปราบโรคเชื้อราที่ต้นพืชและเชื้อแบคทีเรียที่ต้นพืชสาเหตุของโรคแคงเกอร์ที่เกิดกับพืชตระกูลส้มทุกชนิดและในการไล่มดมแมลงศัตรูพืชก็ใช้ได้เดี๋ยวตามไปดูการใช้เปลือกมังคุดแบบนี้ซึ่งเราอาจจะทิ้งแต่ นำกลับมาทำน้ำยาในการไล่และกำจัดมดมแมลงศัตรูพืชได้รวมทั้งปราบโรคเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่ต้นพืชได้ผลดีเช่นกันวิธีการทำน้ำหมักจากเปลือกมองคุดโดยการใช้น้ำเปล่าใส่โหลแก้วแบบนี้หรือจะเป็นโหลพลาสติกก็ได้หรือจะเป็นภาชนะชนิดใดก็ได้ที่มีฝาปิดนะครับในการหมักน้ำหมักจากเปลือกมองคุด เมื่อเรามีเปลือกมงคุดเรียบร้อยแล้วเราก็นำใส่โหลเลยครับเสร็จแล้วเรามาใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับประมาณ1ขวดเล็กบางท่านอาจจะใช้เป็นน้ำหมักเ m ก็ได้นะครับแต่เราใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้เหมือนกันครับใส่ไปเลยครับ1ขวดเล็ก แต่สูตรนี้ในการใช้เราจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่าน้ำส้มสายชูมีกรดและความเปรี้ยวที่รุนแรงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝานำไปหมักไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ7วันเราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งผมหมักไว้เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้นะครับ ผมหมักไว้นานแล้วและใช้ในสวนอยู่เป็นประจำนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูซึ่งเข้มข้นมากเพราะว่าเปลือกมงคุดได้ละลายผสมกับน้ำนะครับเพราะว่าโดนน้ำส้มสายชูนะครับและนี่คือน้ำหมักจากเปลือกมงคุดนะครับซึ่งกระปุกนี้ผมหมักไว้หลายเดือนแล้วเห็นไหมครับผมหมักไว้หลายกระปุกนะครับเพื่อใช้ในสวนนี่ครับน้ำหมักจากเปลือกมงคุดแบบนี้ใช้ได้แล้ว วิธีการใช้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาบอกเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับทุกท่านอาจจะเบื่อแต่สําหรับกระปุกนี้ที่เราเพิ่งหมักนะครับเราควรนําไปเก็บไว้ในที่ร่มหลังจากที่เราปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับแต่สําหรับกระปุกนี้ที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับเราก็เก็บไว้ใช้ไม่มีการเสียเลยนะครับแบบนี้นะครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่อง วิธีไทย p ี h ชนแนลได้เลยครับและผมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการประหยัดรายจ่ายภายในควเรือนะครับในการซื้อน้ํายามาปราบโรคชราเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคแคงเกอร์ที่เกิดกับพืชตระกูลสม้มและน้ํายาจากเปลือกมังคุดสูตรนี้ยังนําไปไล่มดมแมลงที่ต้นพืชก็ได้เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการใช้แบบง่ายๆจาก สูตรน้ำยาจากการหมักเปลือกมองคุดแบบนี้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดิไทยพีชนแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนำน้ำหมักจากเปลือกมองคุดนำไปปราบเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียที่ต้นพืชและนำไปไล่มดมแมลงที่ต้นพืชได้ ไม่มีการเสียเราจะใช้ได้จนหมดโดยการปิดฝาและนำไปเก็บไว้ในที่ล่มเลยครับ